เสร็จกว่ากาวจะแห้งสนิทใช้เวลา 2-3 วันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถามว่าคุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าหนังสือที่ผ่านซ่อมแซมนะผ่านการซ่อมแบบนี้แบบเย็บแบบเลื่อยสันฝังได้จะทำให้ยืดอายุไปถึง 30-50 ปีเลยล่ะค่ะเทคนิคนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพคือกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือสำนักหอสมุดแห่งชาตินะคะอยากให้ความรู้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยฝึกอบรมพิเศษไปเลยสอนทั้งการเย็บเจาะการเย็บแบบเลื่อยสันฝังได้แล้วก็การเย็บแบบสันจีนด้วยนะคะอย่างพี่เกศสรินประมวลพัฒน์ค่ะเป็นนายช่างพิมพ์อาวุโสนะบอกว่าจัดทำเวิร์กช็อปหลายครั้งแล้วได้รับความสนใจจริงๆนะคะประชาสัมพันธ์ประกาศไป1วันปุ๊บต้องปิดรับสมัครแล้วเพราะว่าผู้เข้าร่วมเต็มทุกครั้งค่ะเพราะว่าในกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือเนี่ยมีแค่4คนเท่านั้นที่ดูแลด้วยก็เลยรับสมัครผู้ที่มาเวิร์กช็อปได้ไม่เยอะนะคะเปิดรับนิดหน่อยพอเอาแบบว่าสอนกันแบบใกล้ชิดอย่างภาพที่เห็นเลยล่ะค่ะงานวันนี้เป็นการอนุรักษ์เนาะเป็นงานอนุรักษ์มรดกไทยเนาะมันก็เลยเกี่ยวกับพวกหนังสืออย่างที่มีความสำคัญของแต่ละคนความสำคัญมากน้อยไม่เท่ากันแต่ทุกคนรักหนังสือหมดในความรักหนังสือของแต่ละคนบางทีก็อยากจะซ่อมอยากจะเอาอะไรอย่างเงี้ยหนังสือหนังสือเต็งเก่าอยากจะซ่อมมีวิธีการซ่อมอะไรยังไงเราก็ให้คำแนะนำเขาไปว่า1คนเก็บรักษาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นไปก่อนอย่างรู้วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นแล้วว่า1ถ้าเจอหนังสือที่ชำรุดคุณจะทำยังไงอะไรตอนนี้คนสนใจเยอะมากนะคะที่อยากจะเข้ามาเรียนแต่พอดีด้วยทางเราไม่ได้รับที่จะสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามที่จะเปิดเวิร์กช็อปเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยอีกเทคนิคสำคัญที่นำมาสอนกันคือการซ่อมหนังสือด้วยเทปกาวกระดาษสาแทนการซ่อมด้วยเทปใสนะคะก็จะเหมาะกับงานอนุรักษ์หนังสือที่กระดาษเนี่ยฉีกขาดง่ายปกติถ้าซ่อมกระดาษขาดด้วยการแปะเทปใสนานๆไปเนื้อกาวก็จะติดกับกระดาษทำให้กระดาษแข็งกรอบนะคะคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือเขาเลยคิดค้นเทปกาวกระดาษสาขึ้นมานะคะมันจะคล้ายๆกับกระดาษเคลือบค่ะคุณผู้ชมเป็นกาวเมทิลเซลลูโลสนะคะเวลาใช้งานก็ใช้สำลีเนี่ยชุบน้ำหมาดๆก่อนเช็ดให้ตัวกาวละลายติดกับเนื้อกระดาษเดิมค่ะโดยเทปกาวกระดาษสานี้นะคะจะลอกออกมาได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้สำลีชุบน้ำหมาดๆลูบอีกเหมือนเดิมละค่ะก็คราวนี้เนื้อกระดาษก็จะไม่ได้เสียหายนะทำแบบนี้นะคะในภาพนี้เลยค่ะอุปกรณ์ที่พี่ๆแนะนำนะคะก็จะมีหลากหลายแบบนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับการซ่อมหนังสือไปใช้ได้จริงด้วยค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนสะสมหนังสืออยู่แล้วแล้วก็มีหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยที่สั่งมาจากต่างประเทศแล้วหนังสือมันช้ำก็คิดอยู่ว่าจะอนุรักษ์หนังสือหรือว่าจะซ่อมแซมเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดอ่อนใส่ใจในการที่จะซ่อมแซมหนังสืออย่างพี่เขาบอกว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวลามันมีร่องรอยการชำรุดเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันเป็นแผลเราก็จะต้องใช้ตัวกระดาษสาแล้วก็ใช้ตัวผ้าชุบน้ำบางๆในการค่อยๆซับแล้วก็ตัดขอบเก็บรายละเอียดคิดว่าน่าจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความละเอียดอ่อนแล้วก็ใจเย็นครับสำหรับงานเวิร์กช็อปที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เบื้องต้นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าซ่อมแซมหนังสือเนี่ยแค่รอยฉีกขาดเนี่ยไม่ได้นะคะมีอีกหลายสาเหตุอาจจะเคยเจอเก็บนานๆมุดแมลงกัดก็มีค่ะกรอบแตกก็มีก็ต้องใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์เฉพาะไปอีกแล้วก็ต้องอดทนละเอียดละออค่อยๆนั่งทำกันไปแบบนี้นะคะซึ่งงานอนุรักษ์หนังสือยังได้รับความสนใจแล้วก็อนาคตมองว่าต่อยอดเป็นอาชีพได้เลยล่ะค่ะนี่ค่ะ